เศรษฐาเจอก้าวไกลแผงฤทธิ์ใส่โรมหวดนายกรัฐมนตรีใช้ข้อความเสียดสีด้วยความเคารพหากเราโตๆกันแล้วท่านเป็นนายกรัฐมนตรีกรุณาอย่าใช้ข้อความเสียดสีกันเลยเศรษฐาชี้ขอเวลาหน่อยครับวันนี้เพิ่งเข้ามาทำงานไม่อยากได้ยินการด้อยค่าของกันและกันเตือนกันนิดนึงโตๆกันแล้วเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เข้าใจครับตระหนักดีครับเมื่อวันที่12กันยายนนะครับที่รัฐสภามีการประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อให้คณะรัฐมนตรีเนี่ยแถลงนโยบายต่อรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญมาตรา162เป็นวันที่2ครับโดยมีนายวันมูฮัมหมัดนอมะทาประธานรัฐสภาเนี่ยทำหน้าที่ประธานการประชุมโดยเวลาประมาณ 19:40 นะครับนายเศรษฐาเนี่ยลุกขึ้นชี้แจงว่าฟังมาแล้ว2วันเต็มแต่จากที่นายชัยธวัฒน์ตุลาธนส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลและนายจิรัตน์ทองสุวรรณส.ส.ฉะเชิงเทราพรรคก้าวไกลเนี่ยได้อภิปรายถึงนโยบายด้านการทหารฟังแล้วก็หดหู่ใจแต่ก็ต้องยอมรับเพราะเป็นการด้อยค่าภาคส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองด้วยกันเองทั้งที่เขายังไม่ได้เข้ามาบริหารราชการไม่ว่าจะเป็นทหารอันทรงเกียรติยืนยันว่าทุกสถาบันทุกหน่วยงานรัฐมีทั้งคนดีและไม่ดีเมื่อสักครู่เนี่ยฟังไปเห็นใบหน้ายิ้มแย้มหัวเราะเยาะกันไปกับตัวอย่างหลายอย่างเนี่ยอาจจะเป็นตัวอย่างที่ดีและเป็นตัวอย่างที่จริงบ้างหรือต้องการพิสูจน์เข้าใจครับแต่วิธีการนำเสนอคำพูดต่างๆแทนที่จะทำให้บรรยากาศในการทำงานร่วมกันในการเจรจาเนี่ยในการพัฒนาสถาบันทหารเนี่ยควบคู่ไปกับการมีชีวิตที่ดีขึ้นกับพี่น้องประชาชนจะลำบากขึ้นผมในฐานะผู้นำรัฐบาลมีความเป็นห่วงจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่การไม่ได้เรื่องการใช้วาทกรรมด้อยค่าผมว่าผมพูดมามากพอแล้วเรื่องที่จะพัฒนากองทัพร่วมกันนั้นผมคิดว่าต้องเป็นเรื่องที่ต้องให้เกียรติกองทัพและพรรคการเมืองที่ต้องมีเวลาทำงานร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการเกณฑ์ทหารแบบสมัครใจค่อยๆลดหยั่นกันไปเพื่อให้ชายไทยทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ในการเลือกประกอบอาชีพอย่างสมศักดิ์ศรีโดยดำรงไว้ซึ่งสถาบันทหารเมื่อยามที่ต้องการท่านมาปกป้องอธิปไตยของประเทศไทยนายเศรษฐากล่าวครับนอกจากนี้นะครับนายเศรษฐาเนี่ยได้ชี้แจงเพิ่มเติมอีกว่านโยบายเกณฑ์ทหารสมัครใจเนี่ยจะค่อยๆลดหยั่นแต่หลักการคือประชาชนชายไทยเนี่ยมีสิทธิ์เลือกประกอบอาชีพอย่างสมศักดิ์ศรีโดยทำรงไว้ด้วยความมั่นคงของสถาบันทหารเมื่อต้องการการปกป้องอธิปไตยของสังคมไทยทั้งนี้จากการพูดคุยกับผู้นำเหล่าทัพเบื้องต้นเนี่ยแม้ยังไม่ได้เข้าไปบริหารแต่คุยแบบผู้ใหญ่ที่อยากเห็นบ้านเมืองเนี่ยเดินไปข้างหน้าทหารเนี่ยพร้อมดูแลประชาชนในวิกฤตและภัยพิบัติต่างๆขณะที่การลดขั้นตอนดูแลจัดซื้ออาวุธพูดคุยกันว่าเอาเท่าที่จำเป็นในช่วงที่เศรษฐกิจเปราะบางเพราะรัฐเนี่ยต้องการงบจัดสรรไปสู่ภาคส่วนอื่นๆที่จำเป็นมากกว่าครับขอเวลาหน่อยครับวันนี้เพิ่งเข้ามาทำงานไม่อยากได้ยินการด้อยค่าของกันและกันเตือนกันนิดนึงโตๆกันแล้วเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เข้าใจครับตระหนักดีครับนายเศรษฐากล่าวไว้นะครับโดยทำให้นายรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลเนี่ยประท้วงว่าต้องขอประท้วงจริงๆเนื่องจากนายกรัฐมนตรีเนี่ยใช้ข้อความเสียดสีด้วยความเคารพหากเราโตๆกันแล้วท่านเป็นนายกรัฐมนตรีกรุณาอย่าใช้ข้อความเสียดสีกันเลยเราอภิปรายด้วยเหตุผลฉะนั้นหากท่านรู้สึกว่าพวกเราเสียดสีท่านสิ่งที่ท่านต้องทำสิ่งแรกคืออย่าเสียดสีกลับทำให้นายพรเพชรวิชิตชนชัยรองประธานสภาเนี่ยซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมกล่าวว่าทางผู้อภิปราย2ท่านพูดในแง่ที่ลบกับนายกรัฐมนตรีท่านก็คงพูดเพื่อที่จะชี้แจงแต่อย่าใช้คำว่าเสียสีเลยและขอให้นายกรัฐมนตรีเนี่ยได้ชี้แจงต่อโดยอย่าใช้คำหยาบและอย่าใช้คำเสียสีก่อนที่นายเศรษฐานะครับจะชี้แจงต่อว่าส่วนการจัดซื้อเรือดำน้ำนั้นตนจะเดินทางไปสหรัฐในสัปดาห์หน้าเพื่อไปประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติจะให้กระทรวงการต่างประเทศนัดประธานาธิบดีเยอรมนีหรือเจ้าหน้าที่ระดับสูงเพื่อเจรจาแก้ปัญหาเรื่องเครื่องยนต์เรือดำน้ำให้จบไปขณะที่ประเทศเนี่ยต้องการความสามัคคีปัญหาต้องถูกแก้ไขอย่างบูรณาการพูดคุยด้วยความเข้าใจแต่มีเป้าหมายที่ชัดเจนยืนยันว่าหากเราเนี่ยได้มีการบริหารการจัดการแล้วคงจะมีการแถลงร่วมระหว่างภาครัฐบาลกับภาคทหารถึงไทม์ไลน์ที่ชัดเจนส่วนเรื่องที่อาจจะมีการทุจริตเนี่ยก็คงเป็นหลักฐานที่ชัดเจนอยู่แล้วเดี๋ยวก็คงจะมีการตรวจสอบในภายภาคหน้าครับ